วัสดีครับผมอาชินโนครับเย้วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนดีเลย์เพลงแดงกับเขียวนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมอาจจะอธิบายยาวมากเลยวันนี้ผมจะมาเจาะแค่ท่อนดีเลย์ที่หลายๆคนงงกันนะครับดูกันอีกครั้งแบบเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยสอนไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่จับนู่นนี่นั่นมันจะแบบยาวมากประมาณ10นาทีอันนี้จะมาเจาะแค่ไอ้ลูกตรงนี้เลยลูกเดียวเลยนะครับตรงนี้เป็นท่อนดีเลย์นะครับอันนี้แกะมาจากต้นฉบับเลยนะครับต้นฉบับเขาจะตั้งดีเลย์1ส่วน8ดอทนะครับแต่ว่ามันมีหางดีเลย์มันเลยฟังยากมากนะครับผมก็ฟังไม่ออกนะจริงๆถ้าผมไม่ไปดูต้นฉบับเขาเล่นแบบไม่มีดีเลย์ให้ดูนะครับอันนี้ผมมาแกะมาจากอันนั้นอีกทีนึงเพื่อให้ดูง่ายๆเราจะสอนเน้นที่ลูกนี้ลูกเดียวเลยนะเผื่อใครเข้ามาเปิดคลิปจะได้เน้นลูกนี้ลูกเดียวเลยนะครับเพราะมันเป็นลูกแบบลูกเท่อะลูกงงอะเออโอเคอ่ะคราวนี้ลูกตรงนี้จะเป็นตรงคอร์ด C minor นะครับตรงนี้จะเป็นท่อนผมว่าท่อนอื่นทุกคนเล่นได้อยู่แล้วนะครับไอ้ท่อนเนี่ยท่อนตั้งแต่เริ่มเลย G minor F อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คู่8ผมว่าทุกคนเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันฟังไม่ยากแต่ว่าไอ้ท่อนเนี่ยฟังยากอันนี้ยอมรับเลยฟังยากจริงโอเคโอเคโน้ตที่จะเล่นจะมีตามนี้เลยนะครับสาย2นะครับช่องที่4ช่องที่3แล้วก็ขึ้นมาสายที่3ช่องที่3แล้วต่อมาเป็นตรงนี้เป็นลูกดีดแล้วก็พูลออฟนะครับพูลออฟก็คือเกี่ยวสายดีดสาย3ช่องที่5ก่อนแล้วเคลียร์ออกเป็นสาย3นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาสายที่4ช่องที่5แล้วก็กลับมาสายที่3ช่องที่3ช่องที่5แล้วก็กลับมาช่องที่3จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้คือรอบแรกพอรอบที่2เนี่ยจะตัดโน้ตตัวสุดท้ายออกนะจะเหลือแค่นี้แค่นี้เองครับผมคราวนี้ผมเล่นให้ดูช้าๆทั้ง2รอบเลยนะครับต่อกันเลยนะจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคประมาณนี้ท่อนดีเลย์นะครับน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเป็นแนวทางสำหรับคนที่ฟังท่อนดีเลย์ไม่ออกอย่างผมนะฮะผมก็เลยมาสาธิตให้ดูโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เจาะเน้นแค่ท่อนดีเลย์ท่อนเดียวโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้